เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย13,430บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินชราภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมเองไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพก็ต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับก็ประมาณนะครับตอนนี้นะนับจากตอนที่คลิปวิดีโอเนี้ยนะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยก็24ปีเงินบำนาญชราภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อครบ3เงื่อนไขนะครับ1สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน2จ่ายเงินสมทบครบ180เดือน3นะครับอายุ55ปีนะครับ3เงื่อนไขครบได้รับบำนาญ นะครับโดยได้รับ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนมีการปรับเพิ่มเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งคุณจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วยนะครับอ่ะไปคำนวณกันเลยดีกว่าจากตัวอย่างนะตัวอย่างที่1 นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 13,430 บาทวิธีการคำนวณ นะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้นะครับ35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ20เท่ากับ 30% ที่จะได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 30% ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น 50% 50% ของ 13,430 บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ6,715 บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยตัวอย่างที่2ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 13,430 บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ15เท่ากับ 22.5% ที่จะได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 22.5% ที่จะได้เพิ่มเป็น 42.5%12.5% ของ 13,430 บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 5,708 บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 13,430 บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดอย่างนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ10เท่ากับ 15% ที่จะได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 15% ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น 35% 35% ของ 13,430 บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 4,701 บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตตัวอย่างที่4ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 13,430 บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปีลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ 1.5 คูณ5เท่ากับ 7.5% ที่จะได้เพิ่ม 20% เดิมบวก 7.5% ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น 27.5% นะครับ 27.5% ของ 13,430 บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 3,693 บาทนะครับตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างสุดท้ายส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีเป๊ะเลยจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย 13,430 บาท15ปีนะครับ 20% ของ 13,430 บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะได้รับคือ 2,686 บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยนะครับเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับตารางนี้จะบ่งบอกว่านะครับถ้าคุณส่งเงินสมทบมานะครับ13,430 บาทและส่งประกันสังคมตามจำนวนปีดังตารางนี้นะครับจะได้รับบำนาญเท่าไหร่อย่างเช่นบางอันเนี่ยไม่ได้คำนวณให้ในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับส่ง34ปีได้รับ 6,514 บาทส่ง33ปีได้รับ 6,312 บาทส่ง32ปีได้รับ 6,111 บาทส่ง31ปีได้รับ 5,909 บาทส่ง29ปีได้รับ 5,506 บาทส่ง28ปีได้รับเงินบำนาญ 5,305 บาทส่ง27ปีได้รับ 5,103 บาทส่ง26ปีได้รับ 4,902 บาทส่ง24ปีได้รับ 4,499 บาทส่ง23ปีได้รับ 4,298 บาทส่ง22ปีได้รับ 4,096 บาทส่ง21ปีได้รับ 3,895 บาทส่ง20ปีได้รับ 3,693 บาท
ทรง19ปีได้รับ 3,492 บาททรง18ปีได้รับเงินบำนาญ 3,290 บาททรง17ปีได้รับ 3,089 บาททรง16ปีได้รับเงินบำนาญ 2,887 บาทประมาณนี้นะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33ส่งงวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บําเหน็จตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของทุกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะเช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา33-39-40วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชำระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้วเงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ